วัสดีครับผมเทมสุภกิจครับรับบทเป็นครูตั้มนะครับก็จริงๆแล้วอาชีพเนี่ยอาชีพที่แท้จริงของครูตั้มเนี่ยเป็นคนเขียนนิตยสารหนังนะครับแต่ว่าอาชีพพิเศษที่อยู่ในเรื่องเนี่ยก็คือเป็นครูสอนหนังนะครับให้กับเด็กๆมัธยมครับคือพี่ตั้มเนี่ยมีงานหนึ่งซึ่งเป็นงานประกวดเกี่ยวกับหนังสั้นเนาะระดับประเทศเลยทีเดียวนะเดี๋ยวหัวข้อของมันเนี่ยคือเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยพวกเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ไหมถ้าเป็นขอเซฟปรบมือให้ตัวเองหน่อยดีมากเออยากมากตั้งแต่อ่านครั้งแรกเนี่ยก็แบบโหทำไมยากขนาดนี้เพราะอาชีพครูเนี่ยผมไม่เคยเป็นด้วยอย่างแรกเลยอย่างที่สองคือเราไม่ได้ทำหนังด้วยตัวเองเนาะเราก็อาจจะไม่ได้รู้ศัพท์เทคนิคอะไรเยอะแยะเนาะเพราะเราเป็นนักแสดงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมการพูดบทหรือว่าการแสดงเนี่ยมันเหมือนเราต้องเป็นครูหน้าชั้นเรียนมันต้องเล่นกับนักเรียนหลายๆคนนะซึ่งตัวแสบๆทั้งนั้นเลยนะครับก็คือแบบ 7-8 คนแล้วก็ดันมีโจอี้คนนึงที่แบบอันนี้ก็แสบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ายากตรงเคมีเราไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กๆจะมาแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมรับมือครับทำกันบ้านเยอะมากทุกอาชีพเนี่ยมันสำคัญหมดเลยนะยกตัวอย่างผมเป็นครูคนนึงถ้าครูคนนึงเนี่ยสามารถสอนเด็กๆกลุ่มนึงนะครับแล้วทำให้เด็กๆพวกนั้นเนี่ยสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้มันก็ถือว่าไม่ใช่คนตัวเล็กแล้วป่ะสำหรับเราอะเพราะนั้นเนี่ยอาชีพเล็กๆเนี่ยก็สามารถทำให้อีกหลายคนเนี่ยเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ได้ครับเป็นช่วยวันแรกโอ้โหสุดๆเป็นเด็กดาวละเหมือนต้องมีเราทุกซีนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็หนุกดีครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง8ยอดมนุษย์ธรรมดานะครับก็เป็นซีรีส์ที่ให้แรงบันดาลใจแล้วกันนะฮะกับอาชีพหลากหลายอาชีพนะครับฝากด้วยนะครับกับเรื่องนี้ครับ8ยอดมนุษย์ธรรมดาครับ